นึกภาพเหมือนมนุษย์ถ้าใครนึกไม่ออกมนุษย์ป้าในเดอะมิสใช่มนุษย์ป้าข้างศาสนาในเดอะมิสเออประมาณนั้นประมาณนั้นไอ้เหี้ยต้องแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวเวลานี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งกว่านะครับเพิ่งเริ่มถ่ายกันถามว่าทำไมแต่คนดูไงคนที่ดูจะรู้สึกว่าเพิ่งเริ่มเองทำไมตีหนึ่งนี่คือเทปสุดท้ายของวันนี้ก็จะเห็นสภาพเราอีกเลยนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้ Exif คือช่องที่รีวิวหนังมึงเขียนด้วยอันแรกก็รีวิวหนังคือบอกว่ารายการนอนหนังรีวิวเนี่ยเป็นรายการที่เฮี้ยพูดตรงดีคือดีเฮี้ยคือเฮี้ยเราเน้นจริงใจให้ก่อนนะใช่ๆๆวันนี้หนังที่จะรีวิวก็คือเรื่องอิทโผล่จากนรกไอ้เฮี้ยแปลท่าอะไรวะไอ้โผล่จากนรกเรื่องที่แล้วมันโกเท้ามันอยู่ในมันอยู่ในสารนี่เฮี้ยสปอยเรียบร้อยมันอยู่ในท่อไอ้กิมมิกง่ายนี่แค่บอกไปว่ามันยังไงล่ะก็เป็นชื่อใหม่แล้วชื่อไทยแล้วนะคือเรื่องนี้มันสร้างขึ้นมาจากนิยายขายดีของเซเว่นคิงซึ่งเคยทำมาเป็นมินิซีรีส์มาแล้วสองตอนมินิซีรีส์ตอนนั้นโอเคไหมก็เฉยๆมันโอเคแหละมันก็คือคลาสสิกเรื่องนึงที่เอาเขาเรียกอะไรเอาตัวตลกมาเล่าให้มันแบบน่ากลัวน่ากลัวอ๋อนึกภาพตอนนั้นนะตอนนั้น992 92อ่ะ90ช่วงนั้นช่วง90มันก็โอเคไม่ได้ดีเลิศประเสริฐอะไรแต่มันนับว่าเป็นคลาสสิกอีกเรื่องนึงของคิงแต่วันนี้ผมกล้าพูดว่ามันดีกว่าเออกูขอคืนคำแล้วกันเคยพูดอยู่ว่าไอ้เหี้ยมจะมาทำเหรอไอ้คลาสสิกอย่าไปยุ่งมันเลยเคยพูดอยู่ละไม่รู้รู้สึกว่าตอนหนังนิวเคยนั่งพูดกันแล้วต้องมากับคำตัวเองวันนี้ว่าเออความรู้สึกผมนะมันดีกว่ามันดีกว่าเวอร์ชันเก่านั้นแล้วอย่างนึงผมมองว่าช่วงนี้หนังสตีเฟนคิงหลายเรื่องเฟลค่อนข้างเยอะใครรู้จักรู้จักอะไรแต่จะได้ยินชื่อบ่อยช่วงนี้ได้ยินชื่อบ่อยเอาเรื่องนี้สร้างมาจากสตีเฟนคิงเอามาจากนิยายชื่อดังของสตีเฟนคิงดังหมดนะชื่อดังหมดนะไอ้เหี้ยพอเข้ามาไทยปั๊บชื่อดังหมดนะชื่อดังช่วง4-5ปีที่ผ่านมานี่แบบหัวดองเซลอย่างนี้โอ้เซลThe Dark Tower อะไรอย่างนี้ The Dark Tower นี่มายิงปืนกันอ่ะนั่นแหละแล้ววันนี้เอ้ยมันดีผมว่านะใช้ได้เลยสำหรับผมนะผมจอยมันมากส่วนตัวพี่บอกเบื้องต้นก่อนว่าสนุกและพี่ชอบมันเขาปูทีละตัวทีละตัวทีละตัวเลยนะให้เรารู้จักทีละคนทีละคนทีละคนว่าใครเป็นยังไงที่บ้านเป็นยังไงแล้วถึงจะเล่าต่อไปเขาไม่ได้รีบเล่ามันเป็นกลุ่มเด็กเป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กเดอะลูเซอร์คลับลูเซอร์คลับใช่ๆๆลูเซอร์คลับเป็นกลุ่มเด็กนี่แหละเด็กขี้แพ้ใช่กลุ่มนี้มันก็จะทำมันจะมีผลกับความคิดเราอยู่เดี๋ยวจะไปเจาะเรื่องกันใช่ๆแต่รวมๆแล้วชอบไหมเอาเป็นว่าสนุกอยากดูซ้ำอีกนะไปกันเลยดีกว่าครับถ้าใครรู้พิธีรีตองของเราก็คือหลังเรื่องสั้นสปอยนะจ๊ะโอเคจ้ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่เดอรี่เมืองเล็กๆที่โชคร้ายเพราะในทุกๆ27ปีจะมีปีศาจนามว่าเพนนีไวส์ปีศาจผู้เสพความกลัวออกมาอาละวาดฆ่าผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆโชคชะตาของเมืองเดอรี่จึงตกอยู่ในมือของกลุ่มเดอะลูเซอร์คลับกลุ่มเด็ก7คนที่จะต้องเผชิญกับเพนนีไวส์โดยลำพังสวัสดีครับเข้าเรื่องเริ่มต้นจากบิลลี่บิลลี่เป็นเด็กติดเออนะฮะมีน้องคนนึงชื่อจอร์จี้ติดตอนแรกๆอาจจะฟังดูขัดๆนิดนึงแต่ทำไปทำมาเฮ้ยมันเริ่มธรรมชาติขึ้นก็คือบิลลี่กำลังพับเรือให้อยู่ให้น้องชายให้น้องชายอยู่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ซีนเนี่ยเป็นซีนคีย์เลยของเรื่องอีกเป็นเรื่องราวเรื่องต้นของเรื่องอีฟเลย อย่างนั้นเลยก็ได้ตั้งแต่ภาคนู้นและตั้งแต่อะไรตั้งแต่ตอนมีซีรีส์คือถ้าเกิดพูดถึงอีฟปุ๊บเราจะนึกถึงซีนนี้มันจะถูกแคปเอาออกมาแชร์ใช่เห็นไอ้ที่เห็นหน้าวิ่งตามเรือทีวีไวส์ในท่อแล้วแบบถูกต้องนั่นแหละจะมีการลงไปเอากาวลงไปเอาทินเนอร์อะไรนิดนึงใต้มีการเล่นนิดหน่อย
เดินลงไปข้างล่างบ้านฝรั่งจะมีห้องใต้ดินใช่มีห้องใต้ดินบ้านฝรั่งเป็นเรื่องปกติแต่น้องก็จะกลัวห้องใต้ดินเลยไม่ก็มีอะไรหรอกก็มาพับเรือให้ช่วงนี้ก็ได้เห็นความสัมพันธ์สองคนนี้นิดหน่อยว่ามันก็รักกันดีนะแล้วคราวนี้น้องก็ออกไปข้างนอกออกไปเล่นเรือมันส่งผลอย่างนึงคือน้องคนนี้น้องจอร์จี้เนี่ยมันเหมือนกับเด็กที่แบบชอบอิสระชอบความอิสระอะไรเล่นเรือไม่ต้องสนที่อะไรแล้วกูดูแต่เรืออย่างเดียวพอเล่นไปเรือมันชนเหี้ยอะไรก็ชอบของแม่แล้วคราวนี้ก็เลยเข้าไปคราวนี้เรือหลุดเข้าไปในท่อระบายน้ำวิ่งไม่ทันไอ้เหี้ยเข้าท่อเลยเป็นซีแรกเลยที่เราได้เพนนีไวส์ The Dancing Clownตัวตลกเต้นรำเรืออยู่ใช่ไหมเสียงภาคไทยเป็นประมาณนี้อ๋อแล้วเป็นภาคดูภาคไทยไหมโอเคโอเคเรืออยู่ใช่ไหมนี่เรือมาเอาหรือเปล่าเสียงจะประมาณนี้โทนประมาณนี้ชอบอย่างนึงคันนี้อันนี้ผมแอบยิ้มเลยดูตอนแรกนี่แอบยิ้มตรงที่ว่าเขารับมือกับเพนนีไวส์ดีคือเพนนีไวส์มันไม่ใช่แค่เดียวมันมาเออมันคุยกับเด็กด้วยมันอะไรด้วยนึกออกไหมเพนนีไวส์มันจะชดหลอกล่อมันมีคนไม่น้อยที่ไม่ดีเลยอ่ะอ๋อเหรอมันเอื่อยมากเลยมันไม่ดีเลยอ่ะโอ้ผิดหวังว่ะไอ้เหี้ยหนังคิงเหรอมีบางคนแต่พี่ดูแล้วพี่มองว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีมิติของมันนะมันมีเลเยอร์ของมันอยู่มันไม่ใช่แค่แบบพี่ชอบความเป็นตัวตลกอ่ะมันไม่ใช่แค่ออกมาฆ่าคนอย่างเดียวมันคือมันออกมาขายขนมเด็กอ่ะใช่หลอกให้กินลูกอมอ่ะมันหลอกเด็กเหมือนนั้นมีลูกอมน่ากินไหมเอาลูกอมหรือเปล่าแล้วมันจะมีโมเมนต์แบบเอาลูกอมไหมแสดงโอเคอยู่คนแสดงโอเคนะบิลสตาร์การ์ดแสดงก็ได้อยู่ถ้านี่โค้ดไปเลยถ้ากูเป็นนักแสดงอยากแสดงแบบนี้ อยากแสดงบทแบบนี้สนุกน่าจะสนุกมีหลอกเด็กก็คือหลอกจอร์จี้แล้วก็เอาเรือไหมถ้าไม่เอาเรือนี่บิวฆ่ามึงแน่เลยนะเป็นซีนแรกที่ผมไอ้เหี้ยเซอร์ไพรส์ภาคก่อนเขาไม่ทำอย่างนี้กัดแขนเด็กขาดภาคก่อนแม่งลงไปเฉยๆพาลากลงไปเห็นแว๊บๆนึกออกไหมเด็กอ่ะมันน้อยมากที่แบบไอ้เหี้ยกัดแขนเด็กขาดแล้วยีแล้วลากลงท่อไอ้เหี้ยมันไม่มีเห็นนะแว๊บแรกที่พี่เห็นพี่แบบโอ้ยนี่เหรอแม่งนี่คือหนัง18บวกเลือดนองคือคุณต้องคิดนิดนึงว่าในวงการภาพยนตร์เนี่ยฮอลลีวูดเนี่ยเขาไม่ค่อยจับเด็กมาทำอะไรกันอย่างนี้ครั้งแรกนี่ก็คือแฟรงเกนสไตน์มั้งจับเด็กจะกดน้ำหรือสักอย่างรู้สมัยแบบนานมาแล้วแต่เขาไม่มีอะไรที่มันรุนแรงอะไรขนาดนี้อันนี้ผมเขากล้าจริงๆผมยอมรับเลยเขากล้าจริงหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดกลับไปที่บิลลี่ก็ติดอาร์อะไรบิลลี่กลับไปที่โรงเรียนเราจะยังไม่รู้สึกคือเขาไม่มาเล่าแบบไปงานศพจอร์จี้เศร้านึกออกไหมเขาไม่ได้มาเล่ากันก็คือข้ามมาเลยก็เหมือนกับชีวิตปกติทั่วไปก็ไปเรียนอะไรอย่างนี้โดยที่มีเราเริ่มรู้จักกลุ่มเพื่อนแล้วมีสแตนลีย์คือตัวที่แบบเข้าโบนอ่ะสแตนลีย์มีเอ็ดดี้คือพูดมากๆเอ็ดดี้พูดมากๆนี่แบบอาราไบทั้งหมดอาราไบมีเอ็ดดี้มีไอริชชี่ริชชี่ที่พูดบ้าใส่แว่นแล้วก็ไอตัวบิลลี่สี่คนนี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วเราก็ได้รู้ว่าไอตัวบิลลี่เนี่ยพยายามจะคิดถึงเขาเรียกว่าความเป็นไปได้ของน้องมันนี่ว่ามันหายไปไหนเรื่องการทดสอบแอบพ่อมาทดสอบก็มีคอนฟลิกต์กับพ่อนี่เหมือนว่าพ่อนี่บอกตายแล้วตายแล้วกับพ่อเลยซึ่งอันนี้ก็โอเคตรงที่เนี่ยเขามาอยู่ที่ก็มาเล่าวิธีว่าคนนี่มันกำลังคิดอยู่นะพี่กำลังจะบอกว่าแค่นี้พอแล้วใช่แค่นี้พอแล้วนี่คือนี่ผมมองว่าหนังสือคิงเรื่องอีกเนี่ยพันกว่าเล่มพันกว่าหน้านี่เขาทำผมว่าเขาทำได้ดีแล้วที่กับโอ้ยเชี่ยจับตรงนี้มันรู้จักแล้วอะไรนี่หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้รู้จักแต่ละตัวโดยจะรู้มีกลุ่มพวกบูลลี่3-4คนไอ้พวกนักเลงอะไรนักเลงโตมาแก้บ้างอะไรนี่เขาจะรู้แล้วรู้อย่างนึงก็คือเมืองเนี้ยมันชื่อเมืองเดอรี่เมืองนี้เราจะรู้ว่ามีเด็กหายเยอะใช่ก็คือมันจะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าโอ้แม่เนี่ยมาตามเบ็ตตี้อะไรนี้มาตามคนนู้นมาตามคนนี้คือไม่ใช่แค่น้องพระเอกคนเดียวที่หายไปเด็กหลายๆคนในเมืองก็หายไป30ไปโดยที่ไม่รู้ร่องรอยไปถึงที่ไหนมันเป็นเรื่องที่ผมว่าสนุกอย่างนึงตรงที่แบบกลุ่มเด็กแค่ 4-5 คนเนี่ยไอ้ลูเซอร์เนี่ยมันคิดการใหญ่อยู่นะเว้ยใช่ๆๆแบบเมืองทั้งเมืองเนี่ยมันพยายามจะไขคดีอะไรอย่างเงี้ยคือพี่มองว่าหนังเรื่องเนี้ย
ป็นหนังเฮอร์เรอร์แอดเวนเจอร์มันประจนภัยอ่ะใช่ใช่เออเหมือนเราดูเด็กคนนี้มันเป็นคัมมิ่งออฟเอจมันเป็นเรื่องราวการเติบโตของเด็กอ่ะนึกออกไหมการเติบโตการจะก้าวข้ามเป็นผู้ใหญ่อ่ะนึกออกไหมมันจะเป็นเรื่องราวประมาณนั้นผมเลยเปรียบเทียบกับแฟนฉันอารมณ์เดียวกันเออระหว่างนั้นเราก็ได้รู้จักกับไม้ไม้คนดำไม้ใช่ไม้ไม้เนี่ยทำงานผ้าแกะเขาเล่าการเขาเรียกนิสัยตัวละครผ่านการกระทำเดี๋ยวไม่ต้องพี่ชอบอะไรแบบนี้บ้างเลยคือไม่ต้องมานั่งพูดว่าเธอดีนะฉันดีไหมมึงมันชั่วมึงมันเลวไม่ต้องมาบอกแต่ว่าเริ่มจากการกระทำอะไรบางอย่างแล้วมันสะท้อนเลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากฆ่าแกะไม่อยากฆ่าอะไรนี้เนี่ยแล้วตอนหลังมันก็มีการเติร์นเติร์นโตของมันไปถูกไหมนั่นแหละไม้ก็ต้องเอาเนื้อไปส่งที่ร้านแรกก็จะเป็นซีนที่เราได้เห็นเป็นนิวไวส์ออกมาคนนี้ร้อนอยู่นี่ค่อยเยี่ยอะไรค่อยเชื่อโอ้มันเป็นงานดีไซน์ด้วยใช่ไอซีร้องมีมือมีเยี่ยอะไรแล้วมีมือออกมามีควันมีเยี่ยอะไรมือเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของไอตัวนี้ไงว่ามันเนี่ยเคยอยู่ในตึกมันเป็นเรื่องราวของมันหยอดไว้ไม่ต้องบอกถูกต้องยังไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องบอกเขาหยอดไว้คิดเองหยอดให้เป็นปริศนาไว้ก่อนใช่ว่าแล้วเดี๋ยวนั่นแหละก็คือมันเป็นเรื่องราวว่ามันเคยอยู่ในตึกที่ไฟไหม้อะไรที่เราคิดไปก่อนอะไรประมาณนั้นมันรอดมาได้แล้วแม่พ่อแม่ไม่รอดเลยชี้แม่ไม่รอดอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนโดนหลอกอะไรนี้พอตัดกลับมาที่สแตนลีย์สแตนลีย์ก็กลับไปที่โบสถ์ใช่ไหมไปท่องหนวดก็ท่องไม่ได้เอาหนังสือไปเก็บอ่ะพอไปซื้อไปเก็บปุ๊บคราวนี้ก็ไปเห็นรูปภาพรูปนึงที่มันกลัวก็จะเป็นไอ้ตัวนั้นมันออกมาเป็นผู้หญิงหน้าเป็นเบี้ยวเยี่ยอะไรสักอย่างนึกภาพว่าเด็กอ่ะมันก็จะมีแต่ละคนจะมีความกลัวแตกต่างกันแต่ละคนมีความกลัวใช่บางคนกลัวลูกบางคนกลัวความหลังที่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่หนังเรื่องนี้ชอบอย่างนึงตรงที่เขาตอนแรกเราจะอาจจะจับต้นยันทางไม่ถูกว่าผีอะไรคืออะไรวะแต่ถ้ามี2คนที่เรายังไม่รู้จักก็คือเบนเด็กอ้วนกับผู้หญิงคนชื่อเบเวอรี่คู่นี้มันแอบตลกเว้ยเอกวันน่ะมันเป็นเรื่องที่ตลกแบบว่าพยายามจีบสาวอ่ะเออจีบสาวพูดเลยพี่เป็นคนนึงที่ตอนเด็กพยายามจีบสาวแล้วเขาไม่เอาอ้วนตอนเด็กพึ่งมาผอมตอนยิมเห็นก็คือตอนมาปลายนั่นเองตอนมาต้นอ้วนจีบใครก็ไม่เอาคู่เป็นเหมือนไอ้อ้วนเลยให้ตายเลยไอ้เหี้ยแม่งคือบางทีผู้หญิงมาทำดีให้แต่ว่าคือเห็นกูเป็นแค่อายเพื่อนเฮ้ยอ้วนว่าไงอ้วนแค่นั้นเองแต่กูคิดกับมึงแล้วนะกูในจินตนาการกูขี่มึงแล้วนะเย็นหลายดอกแล้วชอบอย่างนึงหนังเรื่องนี้ตัวละครเราเห็นไหมไอ้อ้วนโง่ไหมไม่โง่น่ารำคาญไหมเฮ้ยน่ารำคาญผมบอกแล้วว่าตัวละครเด็กพวกนี้สำคัญเออคือมันไม่มีตัวอะไรน่ารำคาญเด็กเนี่ยมันไอ้อ้วนเนี่ยเราเห็นเฮ้ยมันฉลาดนะคือมันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ย้ายมาอยู่ที่เดอรี่แล้วมันก็เสิงตัวเองอยู่ในห้องสมุดอย่างเดียวก็เลยไปนั่งอ่านมันให้ผลว่ามันช่วงแรกมันยังไม่มีเพื่อนใช่ก็เพิ่งมาอยู่ก็อ่านหนังสือมันก็เลยแบบอ่ะเพิ่งมาอยู่เมืองนี้ก็ลองศึกษาประวัติเมืองนี้สิใช่ไปอ่านหนังสือมีสายมันก็ได้รู้ว่ามีเรื่องราวไว้เมืองเดอรี่ที่ผ่านเหี้ยอะไรมาเยอะแยะมากมายตั้งแต่ศตวรรษที่17เหี้ยอะไรแล้วโอ้ยมีคนตายเยอะโดยเฉพาะเด็กตายเป็นร้อยคนแม่งผิดปกติมากเหี้ยปีทุกๆปีไม่มีใครสนใจนะทำไมมันถึงเป็นเหมือนเรื่องปกติแบบผ่านมาทุกยุคทุกสมัยหลังจากนั้นมันก็เลยเห็นนั่นแหละมีคนหัวขาดก็คือเป็นสิ่งที่มันเห็นในหนังสือตั้งแต่เห็นรูปหัวขาดในหนังสือพี่นับเป็นซีเควนต์หลอกหนึ่งซีเควนต์ใช่ซีเควนต์หลอกนะหนึ่งซีเควนต์ซีเควนต์นี่หลอนสักพักแม่งมันเดินลงมาตึกลงมาสักพักเขาไม่มีหัวเท่านั้นแหละไอ้ยี่อุ๊บไอ้สารแล้ววิ่งมาใส่กูจำได้ไอ้เหี้ยโอ้โหเนี่ยซีนี้โอเคแล้วเราจะเห็นเพนนีไวส์อีกในซีนี้ทุกครั้งเลยที่เพนนีไวส์ออกเนี่ยเพนนีไวส์จะเริ่มมีสแวกใหม่ๆใช่อ่ะหลังกลับมาถึงที่จะมีเพื่อน3คนที่แบบชวนกันออกจากบ้านก็คือริชชี่แล้วก็บิลลี่อีกอันนะแล้วก็เอ็ดดี้ช่วงเนี้ยมันวางแผนกันแล้วว่าจะไปท่อระบายน้ำอะไรแต่ละตัวชอบนึกออกไหมแต่ละตัวมันมีเหตุการณ์ที่แบบอยู่ดีๆมันไม่ได้แบบรวมกันเลย5คนเลยเหตุการณ์มันจะทำให้เข้ามาหลอมรวมกันเลยนี่ถ้าไปสร้างเรือออกทะเลกูว่าแก๊งลูฟี่เลยนะใช่ทีละคนทีละคนคือมันมีเหตุการณ์ที่แบบมันไม่ได้แบบถูกบังคับเข้ามาสังเกตได้ว่าไอ้3คนนี้ 3-4 คนนี้เอาไปหาจอร์จี้ที่ท่อระบายน้ำไอ้เหี้ยนู้นไปบ่นอยู่พักหนึ่งว่าไอ้แม่งมึงเห็นไหมนี่น้ำไอ้เหี้ยแม่งโคตรดำเลยเขาเรียกอะไรจ้าอนามัยนิดนึงอ่ะเป็นเด็กอนามัยเด็กอนามัยนิดนึงด้วยความที่แม่ปลูกฝังมาที่บ้านปลูกฝังใช่ใช่ใช่
เรื่องราวตอนนั้นก็จะประจวบเหมาะกับตอนที่อ้วนเนี่ยโดนนักเลงแกงบูลี่ครับแกงบูลี่เป็นแกงแกงบูลี่แกงอันธพาลเป็นแกงมันเนี่ยอันธพาลนี่ไม่ค่อยเหี้ยเลยไอ้เหี้ยกูโคตรเกลียดไอ้เด็กลูกตำรวจอ่ะลูกตำรวจกูโคตรเกลียดเลยนี่คือสตีเฟนคิงอย่างนึงชอบทำแบบตัวที่แบบเกลียดสัตว์หมาเลยนึกภาพเหมือนมนุษย์ถ้าใครนึกไม่ออกมนุษย์ป้าในเดอะมิสใช่มนุษย์ป้าข้ามศาสนาในเดอะมิสประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นมันจะมีตัวละครสักตัวที่แบบไอ้เหี้ยมึงทำไมมึงขวางโลกจังวะไอ้มึงสัตว์เอ้ยอะไรอย่างนี้ก็ชอบเหมือนกันเออเนี่ยพี่อีกอย่างนึงที่หนังเรื่องนี้มีคือแต่ละคนเข้าไปในกลุ่มพระเอกมีเหตุการณ์นำพาเข้าไปนะใช่ไม่ใช่เดินมาเจอดื้อๆเอ้าเฮ้ยเราเพื่อนกันไปหาท่อกันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แบบแค่ตัวละครพวกนี้ไม่ได้โง่ด้วยผมชอบไม่โง่แต่ละคนมันเอาตัวรอดได้แล้วมันมีดีของมันอ่ะหลังจากนั้นไอ้อ้วนมันก็หนีทุรนทุรายสู้ลุกลี้ลุกลนไปเจอไอ้กลุ่มพวกบิลลี่กลุ่มพระเอกกลุ่มพระเอกไอ้พวกนั้นก็เลยช่วยกันเอาไว้แล้วตอนนี้มันจะมีอีกตัวโดนหลอกในกลุ่มบูลลี่ใช่เดินก็ไปแล้วท่อระบายน้ำนึกว่าอ้วนเข้าไปไงใช่ก็เลยโดนเพนนี่ไวจับแดกนี่เช้าวันต่อไปก็เห็นเป็นภาพคนคลายไปแล้วมิสซิ่งหน้ามึงมิสซิ่งไปแล้วอะไรอย่างนี้กลับมาที่ไอ้พวกนี้ไอ้อ้วนนี่ก็ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ก็แบบมันก็อยู่ในกลุ่มไปโดยปริยายพามาอะไรอย่างนี้ด้วยเหตุการณ์พาไปพาไปรักษารู้สึกพาไปรักษาที่หน้าร้านร้านขายเนื้อที่ร้านแบบจะส่งเนื้อมันเจ็บไงเส้นเรื่องอย่างนึงบางคนอาจจะแบบข้ามไปเดวิลลี่กำลังยืนเลือกโกแตกอยู่เด็ก15ผู้หญิงก็จริง13เออ13 13เลือกเสื้อมันไปข้างแรกปีกอ่ะแต่ละคนมีเส้นเรื่องของตัวเองที่เราสามารถเข้าใจได้โดยที่เล่าผ่านแอคชั่นหมดเลยเออเด็กกำลังยืนเลือกโกเทคอยู่และไอ้พวกนี้แม่งกำลังหาแบบผ้าพันแผลอะไรอย่างงี้มันก็ช่วยกันไปสังเกตอีกอย่างนึงเรื่องนี้ผู้ใหญ่เหี้ยทุกคนเออใช่ๆๆเหี้ยทุกคนผู้ใหญ่ดูเหี้ยไม่มีใครดีสักคนเลยผู้ใหญ่ดูเหี้ยทุกคนเลยเหี้ยทุกคนมันเหมือนตอนที่ไอ้อ้วนแม่งโดนขีดท้องมีผู้ใหญ่ขับผ่านมานะมองเห็นแล้วไม่ช่วยไม่สนใจครับไม่ช่วยนะครับแล้วเห็นเป็นลูกโป่งขึ้นมาเพนนี่ไว้ขอเล่าตรงน้องเบเวอรี่เลยแล้วกันเส้นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเส้นเรื่องของพ่อกับเบเวอรี่เบเวอรี่มีเส้นเรื่องใหญ่ก็คือเอวอลี่มีเส้นเรื่องใหญ่ก เรื่องของเมมโมรี่ใหญ่ๆก็จะเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงอ่ะนึกออกมั้ยเกี่ยวกับเมนมาอะไรนี่เกี่ยวกับเรื่องเพศเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ตอนมันเห็นครั้งแรกที่พ่อมันจับมืออ่ะกูว่าแปลกแปลกไอ้เหี้ยมันน่ากลัวแปลกๆอ่ะขนลุกขนลุกขนลุกมันน่ากลัวมันขนลุกแปลกอ่ะสายตาพ่อมึงแบบเฮ้ยมึงเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากลูกเขาขยี้สตีนเนอร์คือเอาเป็นว่าพ่อมันเนี่ยเราจะพอรู้ว่าอยากเย็ดลูกเอาพูดกันตรงๆเลยนะ อยากเย็ดลูกเพราะตอนสุดท้ายเนี่ยไปพยายามจะข่มขืนลูกอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยอยากจะเอาซีนนี้ไว้ในเรื่องแล้วซีนที่แบบพ่อเนี่ยจะเย็ดลูกจะแบบดึงกางเกงในออกมาแล้วพยายามจะสานอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาต้องเอาหมอไปมันรุนแรงไปอ๋อคือจริงๆแล้วเขาอยากจะเล่นให้มันสุดกว่านี้ใช่ไม่งั้นมันจะกลายเป็น NC17มันจะเป็นเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกเป็นเลทที่หนักกว่า18โลเข้าใจเข้าใจแต่คือแต่นี่ก็เสียดายนะน่าเสียดายจริงๆแล้วถ้าเกิดไปตรงนั้นแม่งมันจะแบบโหเราแต่ว่าเข้าใจอยู่แค่นี้ก็ผมก็ขนลุกพอสมควรแล้วไม่แต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวก็ได้พี่อยากถูกกดดันมากกว่านี้ถ้ามันไปถึงจุดนั้นได้พี่จะรู้สึกไอ้เหี้ยหนังนี้จะมีแรงกดกับพี่มากกว่านี้เลยจริงๆดาร์กมาก
บอกตรงๆว่าเรื่องหยิบมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดาร์กที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของเพศเรื่องของเมนเทลอะไรว่าสิ่งที่ตัวเบเวอรี่โดนหลอกนั่นคืออะไรไปอยู่ในห้องน้ำเลือดเลือดเห็นไหมมันเหมือนเมนอะมันเหมือนเลือดพุ่งออกมาจากท่อมันนะมันเหมือนเมนเลือดแม่งกระจุยกระจายผู้หญิงวันแดงเดือดเป็นไงไอ้เหี้ยมันก็ความรู้สึกมันคงอย่างนั้นอะเลือดมึงเต็มห้องน้ำไอ้เหี้ยแต่ที่มึงพ่อเข้ามาในห้องน้ำมองไม่เห็นเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่ามันเล่นกับความกลัวนี่หว่าใช่แล้วมันได้โมเมนต์อย่างนึงผมชอบนะตรงที่ไอ้กลุ่มลูเซอร์คลับเนี่ยมาช่วยกันล้างห้องน้ำมันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอีกอันนึงที่แบบมันได้แบบเราจะเห็นแล้วว่าไอ้บิลลี่กับตัวนางเองอ่ะมีการแต่ว่าไอ้อ้วนส่งกอดไปให้แล้วนะกูเชียร์ไอ้อ้วนพูดเลยเฮ้ยจริงผมก็เชียร์กูเชียร์ไอ้อ้วนไม่ผิดไม่ผิดต้องบอกว่าไม่ผิดเพราะว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้อ้วนเป็นไอ้โง่ใช่ใช่คือเราต้องเข้าใจใหม่เรื่องนี้ไม่มีไอ้โง่สักคนเลยมันน่าสนใจอย่างนึงคือหนังหลายเรื่องกลุ่มตัวละครมันจะมีไอ้โง่ไอ้หัวร้อนไอ้เหี้ยอะไรสักคนที่มันน่ารำคาญที่มึงทำเรื่องเสียต่อเวลาเรื่องนี้ไม่มีนะครับไม่มีแต่เด็กแม่งแบบสามัคคีกันเรื่อยๆค่อยสามัคคีเด็กสามัคคีแล้วแบบว่ามันมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างไอ้ริชชี่ตัวใส่แว่นบางคนหนังไทยดูปุ๊บใส่แว่นต้องเนิร์ดต้องโง่ต้องแบบไปถือปืนอยู่หน้าห้องนาทีนึงอะอ๋อใช่ไอ้กัดกระชากเรียนอะนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้ก็บอกตรงๆว่าไอ้ตัวไอ้ริชชี่เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันเป็นน้องคนเดียวกับที่แสดงเรื่องสเตตเตอร์ติงด้วยเอาในเชนจะติงก็เล่นดีใช่เล่นดีเล่นเก่งไอคนเนี้ยผมว่าไม่ขโมยซีนตอนแรกเรายังไม่รู้ว่ามันอะไรกลัวอะไรเพิ่งบอกตอนหลังกูกลัวตัวตลกเนี่ยก็มีเป็นการเล่าที่มึงปล่อยให้ลองคิดไปบ้างคนอื่นแม่งโดนหลอกนะไม่กล้ามองตัวตลกนะนี่คือไม่ใช่เพนนีไวส์นะหมายถึงตัวตลกจริงๆใช่ไม่ก็ไม่กล้ามองอะไรอย่างนี้คือแต่ละคนมีสิ่งที่กลัวพอมาถึงตัวพระเอกเนี่ยตัวบิลลี่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องตัวเองทุกครั้งที่เพนนีไวส์มาหลอกเขามักจะใช้จอร์จี้เนี่ยเดินในบ้านห้องเชียร์อะไรบ้างนึกเอาแม่ล่อให้ลงไปใต้ถุนบ้านเป็นอีกซีนนึงที่น่ากลัวดีเหมือนกันที่น้องมันไปแอบอยู่ใต้ถุนบ้านYou float too คุณก็ลอยได้มึงก็ลอยได้นะมึงก็ลอยได้คำเนี้ยมันหมายถึงการจับไปเพนนี่ไว้จับเด็กไปลอยเป็นเหมือนเสบียงอะไรนี้นะฮะแล้วก็เหมือนเราจะเอาไปทำเหี้ยอะไรก็ได้เอาไปแดกก็ได้ลอยแดกอะไรนี้นะไอคนที่ลอยแล้วมันเหมือนกับไม่ผุดไปเกิดไม่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็ไม่ได้ตกนรกยิ่งกว่าการตายเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพนนี่ไว้คืออะไรมันเป็นเอเลี่ยนไม่เชิงว่าอยากไปพูดเป็นนึกถึงเอเลี่ยนอะไรมันเป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในภพนี้อ่ะไม่ใช่ผีแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวอะไรคือถ้าเกิดอ่านของคิงเยอะๆแกจะชอบเรียนแบบเฮดพีเริ่มครับเฮดพีเริ่มครับมีก๊อดของตัวเองมีก๊อดหลายตัวมีก๊อดมากมายมีกาตูลูมีเฮียอะไรนึกออกไหมมีเยลโลดอันนี้ของก็มีของเขาเองอีกก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นสัตว์ประหลาดตัวนึงที่แบบว่าอยู่ในจักรวาลของเขาเนื่องจากที่แบบจะแต่มันเลือกที่มันจะมาแดกเด็กไงแค่นั้นเองพ่อเด็กไม่ง่ายเด็กไม่เชื่อคนง่ายแล้วมันเสพความกลัวไงคือตัวเนี้ยมันถ้าเกิดใครไม่กลัวมันก็สู้ไม่ได้ใช่มันก็เลยสังเกตเหมือนก็ว่าพระเอกคนเดียวนะใช่ที่กลัวน้อยที่สุดอ่ะใช่แต่ละคนก็เลยมารวมตัวกันก็มาคุยกันว่ามันก็โดนหลอกกูก็โดนหลอกเนี่ยก็เป็นช่วงที่เหมือนกันเฉลยปมเรื่องแล้วกันเฉลยปมเรื่องเฮ้ยมึงโดนหลอกจากตัวตลกเหมือนกันเลยนี่วะใช่ใช่คือมันจะวางแผนว่าเอ้ยมันจะไปที่ท่อนี่นะไปที่ปลายท่ออะไรอย่างนี้ดูว่าปลายท่ออยู่ไหนว่าตรงเครือข่ายจะไปตรงไหนได้บ้างไอ้ท่อน้ำเนี่ยแต่ว่ามันจะดูไปดูมาปั๊บก็จะรู้เลยนะว่าอยู่ในบ้านที่ไอตัวอนามัยโดนหลอกใช่แล้วก็คือมันอยู่ในบ้านเขาเรียกว่า the well house มันเป็นเหมือนจุดส่วนรวมกันของท่อระบายน้ำมันจะเป็นรวมอยู่ตรงนี้แต่ตอนนั้นมันเป็นซีนเป็นไงพี่ครับที่ยังไม่เป็นตัวมันเลิกกันเลยซีนเนี้ยพี่บอกเลยว่าไม่น่ากลัวเท่าซีนอื่นแต่เราจะรู้สึกแบบว่าโอ้ยว่ามึงมาถึงขนาดนี้เลยว่าอย่างนี้อันนี้ยังไม่เคยมีในต้นฉบับอะไรที่ไม่เคยมีก็คือแบบคิดขึ้นมาเองก็โอเคได้ดีแปลกดีว่ามีการเล่นกับไอ้นั่นนิดนึงเล่นกับจอที่โปรเจคเตอร์ที่มันเป็นปุ๊บเปิดมาผมเปิดได้อะไรยี่นิดนึงก็น่ากลัวดีแต่มันจะมีโมเมนต์อย่างนึงที่แบบพอรอดแล้วพอเปิดประตูรอดแล้วไอ้ผู้หญิงแม่งจับไหล่ไอ้อ้วนพุ่งไปกอดไอ้ฮาดีตรงนี้กูไปในบิลลี่นี่กูแบบสัตว์องค์ฮักอะถ้าเป็นหนังไทยคู่กับบางคนนะ อาจจะจับหน้าไอ้อ้วนแล้วสโลเปิดเพลงไปแล้วถึงรักช่างนี้มันถูกประนาม
จากคนทั้งโลกก็ตามเล่นเพลงชูแล้วเขียนอะไรสมมติในนี้สมมติคือติ้งปากติ้งปากเออคือเขาทิ้งเล่นง่ายอ่ะเนี่ยมันจะธรรมชาติกว่าไหมธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้โอเคแล้วอีกอย่างนึงประเด็นของเรื่องที่มันเวิร์กเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยผมรู้สึกผมชอบมากมันปล่อยให้พวกนี้มีความสัมพันธ์ที่มันสมจริงอ่ะเคมีมันได้แต่ละตัวปล่อยให้มันไปเล่นน้ำไปโดดน้ำมันที่มีซีนโดดน้ำมันแล้วผู้หญิงมาโดดคนแรกเลยอย่างนี้มีทุยน้ำลายทุยเนี่ยโคตรเหมือนแฟนฉันเลยเนี่ยแบบไปทุยเออมึงทุยอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์เด็กๆโมเมนต์เด็กๆที่แบบมันเล่นกันแล้วเราจะรู้สึกเออกูก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนกูบอกตามตรงกูดูเรื่องนี้กูนึกถึงเพื่อนเก่าสมัยแบบเออมึงตายจากกันไปหรือยังว่าไอ้เหี้ยสมัยลูกบอลอะไรเงี้ยอ่ะคราวนี้รุ่นนี้แต่สุดท้ายกูแม่งเลยเหี้ยดับเครื่องชนเลยหลังจากที่โดนไอ้ตัวใหญ่แม่งเพนนี่ไว้ตัวใหญ่มาหลอกแล้วไอ้เหี้ยวิ่งชนเลยไอ้มีคนบอกหลังจากที่มึงโดนเพิ่งโดนไปเนี่ยนะมึงไปเลยเหรอไอ้เหี้ยด้วยอย่างเดียวเว้ยพระเอกตอนเนี้ยมันถูกขับเคลื่อนโดยการที่อยากตามหาน้องชายมันรู้สึกผิดด้วยเออรู้สึกผิดนิดด้วยมันรู้สึกผิดว่าวันนั้นน่ะที่มันทำเรือไปให้น้องอ่ะมันคือเป็นคนพาน้องไปตายประมาณนั้นผมชอบนะบรรยากาศของเมืองเนี่ยแล้วจะรู้เลยว่าพึ่งใครไม่ได้แล้วเด็กมันต้องทำเองหมดอ่ะแล้วคุณดูไอ้เหี้ยเพนนี่ไว้ไม่ทำเหี้ยอะไรได้บ้างมึงหลอกมึงทำเป็นตัวใหญ่มึงหลอกเด็กมึงแดกเด็กมึงทำได้ทุกอย่างอ่ะแล้วไอ้เหี้ยลูเซอร์ขับเนี่ยมาช่วยเมืองนึงอ่ะผมบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไอ้เหี้ยสุดยอดอ่ะหลังจากนี้อ่ะทุกคนก็พยายามพุ่งชนเข้าบ้านครั้งแรกเข้าบ้านครั้งแรกนี่ก็ขยี้พอสมควรแล้วเนี่ยแยกทีละคนโดนจับแยกทีละคนจับไปแดกทีละคนโดยเฉพาะซีนเนี่ยไอซีนที่มันออกมาจากตู้เย็นหรืออะไรสักอย่างของว่าเทียนเนี่ยพี่บอกว่าไอตัวพินไวท์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสแวกของตัวเองใหม่ๆทุกครั้งเลยคือไม่ซ้ำอ่ะคือคุณจะไม่ได้ดูอะไรซ้ำๆมันไม่ใช่มาแบบเดิมตลอดเวลาไม่ใช่แบบก๊อก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 มาทุกครั้งเลยมันจะเริ่มมาตอนแรกก็แค่นิดหน่อยมันจะเริ่มเห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นต่อพังมึงขยายตัวใหญ่ได้นะเมื่อกี้มึงใหญ่ไปใช่มึงเห็นกูใหญ่ใช่ไหมล่ะมึงจะเห็นกูเล็กออกจากตู้เย็นคือเพนนี่ไวท์มันเขาเรียกว่ามันเป็นเชฟชิฟติ้งอ่ะมันเป็นเหมือนตัวแปลงสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ตามความคิดที่เป็นการวางแจกแสงก็เป็นอีกอันนึงที่หนังมีกลางวันเยอะกลางวันเยอะเดซีเยอะแต่ร้อนแต่ร้อนชิบหายไอ้เหี้ยเมืองเนี่ยตอนนี้ไอ้เหี้ยนั่งโดนดึงโดนหักแขนอะไรตกโดนผักตกฟุบโดนผักครับแขนครับเลยเหี้ยก็เป็นตัวเหมือนซอมบี้เลยผักตกมาคันนี้ไว้แม่งกำลังจะนั่นอยู่แล้วแง่เขี้ยวมาอยู่แล้วกำลังจะกินไอ้เหี้ยนางเอกมาแทนในคนแทนจำได้เลยแทงช่วงคันนี้ไว้หน้าเบี้ยวมากแล้วก็ไหลกลับไปซีนนี่คือหนักอะแม่งทุกคนแม่งโดนหลอกแม่งแบบไอ้เหี้ยก็คือไอ้พวกนี้แม่งหนักแล้วอันนี้ชี้แบบไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์กูไม่เอาหรอกกับมึงอะไรยี่ไปต่อยกันไม่เป็นผลที่เขาใจได้เพราะพระเอกแม่งไม่กลัวเออพระเอกเป็นคนเดียวที่ไม่กลัวแล้วจ่าน้องได้แต่อยากจ่าน้องไม่ได้อย่างเดียวเออตอนนี้เราแอบแบบไอ้เหี้ยไม่อยากให้มันแยกกันเลยกลุ่มที่อะไรเงี้ยเนี่ยปล่อยให้มันทิ้งกันไปแต่ละคนไปทำหน้าที่ตัวเองเบลลี่บอกไว้แล้วว่าเฮ้ยนี่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เพนนีไวท์ต้องการหรือเปล่าใช่อยากให้พวกเราแตกคอกันไงจำได้ไหมล่ะเมื่อกี้ตอนที่พวกเราสามัคคีกันน่ะเพนนีไวท์มันหนีไปเลยเห็นไหมล่ะใช่แต่บอกไว้ว่าความสามัคคีมันเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่กันเยอะๆเพนนีไวท์แม่งหลอกทีละคนไม่ได้ใช่ไหมมันมีความสมเหตุสมผลด้วยนะใช่คือนึกภาพว่าเพนนีไวท์เล่นกับความกลัวของแต่ละคนใช่สมมุติยิงกลัวน้ำพี่กลัวข้าวถ้าเพนนีไวท์เอาน้ำมาหลอกยิงพี่ไม่กลัวน้ำพี่ก็สามารถช่วยยิงได้ใช่มันจะเป็นการหลอกที่ไม่สำเร็จเนี่ยก็สามัคคีกันก็พอสามัคคีปั๊บเพนนีไวท์จะได้หลอกคนใดคนหนึ่งไม่สำเร็จใช่ทุกคนจะหลอกใครไม่ได้อันนี้มันเป็นธีมที่ผมว่าน่ารักดีมันเหมาะสำหรับหนังแบบเนี้ยแบบกลุ่มเด็กต้องสามัคคีช่วยกันเฮ้ยเจ๋งตอนสุดท้ายก็เป็นซีนนั่นแหละก็คือพ่อของเบเวอรี่พยายามจะเย็ดเบเวอรี่นะฮะแล้วเบเวอรี่ก็เลยถูกเพนนีไวท์จับไปเหตุการณ์ครั้งเนี้ยการที่เบเวอรี่หายไปเนี่ยทำให้ทุกคนแบบกลับมารวมตัวกันนี่มันเป็นความน่ารักด้วยเนี่ยคือแยกทะเลาะกันก็จริงเป็นเดือนเลยด้วยรู้สึกว่าเป็นเวลาอยู่ช่วงนึงอ่ะพอเบเวอรี่หายไปคนนึงทุกคนแม่งไอ้เหี้ยพวกมึงกลับมาเพื่อนหายไปอ่ะเพื่อนหายไปมาช่วยเพื่อนอะไรอย่างงี้ผมว่าหนังเรื่องนี้มันใช้ได้เลยอ่ะคราวนี้ก็เลยพาไปช่วยเบเวอรี่ที่บ้านหลังเนี้ยไอ้เหี้ยกูจะไป
ไอ้เหี้ยรู้เอาปืนมาด้วยไอ้ไม้เอาปืนมาปืนที่ยิงแกะอ่ะปืนมันปืนลมเลยอ่ะแก๊สมันยิงแล้วมันปุ๊บใช่มันปืนอัดแก๊สหรืออะไรสักอย่างอ่ะช่วงระหว่างนี้มีเรื่องของไอ้ตัวอันธพาลอันธพาลลูกตำรวจอ่ะไอ้น่าจะยิงแมวจะยิงเหี้ยอะไรนะทําตัวเหี้ยซ้อมปืนซ้อมคือทําตัวเหี้ยทําตัวเหี้ยพ่อมันมาเราจะสังเกตได้ว่าไอ้เหี้ยนี้ทุกครั้งที่พ่อมาแม่งจะกลัวพ่อกลัวตัวสั่นเลยไอ้เหี้ยแบบแม่งกลัวโดนพ่อดุแล้วกลัวพ่อมันจะเป็นขี้เมาตอนเข้าไปในบ้านจะเห็นเลยแม่งเป็นตำรวจขี้เมาคนนึงอ่ะพี่คิดเลยว่าแม่งน่าจะซ้อมลูกใช่ไงซ้อมลูกแล้วเหตุผลที่มันเป็นอย่างเงี้ยสะท้อนอ่ะสะท้อนถึงการเลี้ยงดูของไอ้เอ็นตาพานคนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรพ่อมันเป็นนักเลงโตเนี่ยแล้วไอ้เหี้ยยิงลูกยิงอะไรอย่างงี้กูไม่สนใจใครลูกมันก็เอาอย่างนั้นมาพอเห็นไอ้เพนนี่ไวท์แม่งใครรีบไวมาเอาไปแทงคอพ่อมันจะมีคือวิธีบิ้วของเพนนีไวท์มันจะตัวตลกอ่ะไอ้เหี้ยผ่านวิดีโอเหมือนเอาแค่พึ่งน้อยแต่พิธีกรพึ่งน้อยเด็กๆ8ขวบจะฆ่ามันชี้ฆ่ามันชี้ถ้าเป็นของไทยแล้วก็จะเห็นเป็นเจ้าขนทองอะไรฆ่ามันสิฆ่าลุงมาตูมมาฆ่ามันสิอารมณ์นี้อารมณ์นี้นั่นแหละก็คือแทงคอพ่อตายตายเลยไอ้เชี่ยนี่ก็เหมือนบ้าเลยตายไปเลยตายไปจนบ้านนู้นอ่ะไอ้พวกนู้นก็กำลังจะลงไปครั้งที่แล้วที่มันมาบ้านหลังนี้มันไปเห็นท่อระบายน้ำมันใหญ่เพนนีไวท์ตอนที่ถูกแทงหนีลงท่อนั่นไปก็เลยมาข้างบนมาเจอกันไม่พอดีเรื่องสุดท้ายก็ไปสู้วัดสู้เฟียงกันอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็ผักมันลงบ่อน้ำได้ตกไปเหี้ยตายไปหายไปทั้งเรื่องหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยตอนนี้ไอ้ตัวไม้ทุกคนก็ลงไปได้แล้วมันมีการแบบไปหนีกันอยู่พักนึงโดยที่สแตนลีย์ถูกทิ้งไว้แล้วก็โดนกัดหน้าโอ้โหแล้วตัวความที่แม่งอมหน้าเข้าไปแล้วไอ้มันคือหนังเรื่องนี้ไม่อะไรเด็กอะไรเลยไอ้เหี้ยไม่มีปณิมานอมไม่มีปณิมานอมเด็กเหี้ยทั้งนั้นเลยแม่งตอนนี้อ่ะทุกคนก็มาอยู่ตรงกลางเหมือนกันเป็นท่อระบายน้ำอันนี้เหมือนไม่เคยผมไม่เคยมาก่อนอันนี้เหมือนเขาแบบตีความขึ้นมาหน่อยว่าเป็นที่ไว้แม่งจับทุกคนลอยขึ้นมาบนฟ้าเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยพี่เริ่มรู้สึกว่าอะไรวะเฮ้ยมันหลุดเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันหลุดไปพองโค้นคืออิดเนี่ยจะเล่าประวัติให้ง่ายๆฟังเราประวัติอิดดีกว่าจะได้เข้าใจอิดมันเป็นเอ็กซ์ตร้าเทอร์เรสเทียลมันเป็นเหมือนแบบเอาเป็นว่ามนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายมนุษย์ต่างดาวหรือต่างภพอะไรอ่ะปีศาจต่างภพปีศาจต่างภพไม่ใช่ซาตานนะไม่ใช่แต่ปีศาจที่อยู่อีกภพหนึ่งมันมีปรปักษ์อยู่คนหนึ่งของอินนะก็คือเป็นมาทูลินเดอะเทอร์เทิลมาทูลินนี่เป็นเต่ายักษ์ขนาดใหญ่ที่แบบแบกโลกไปทั้งใบอ๋อมันพูดในเรื่องมันพูดถึงเต่าอยู่จำได้ไหมพระเอกเนี่ยเข้าไปในห้องน้องหยิบเลโก้เต่าขึ้นมาเป็นอีสเตอร์เอ็กเลโก้เต่าแล้วเลโก้เต่าก็ตกลงไปจะบอกให้ฟังว่าเต่าคนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเทพเจ้าเต่าแล้วกันเทพเจ้าเต่าประมาณนั้นมันเป็นเทพเจ้าเต่าตัวนี้มันเป็น1ใน12ผู้ปกปักรักษาเดอะดาร์คทาวเวอร์เกี่ยวข้องเดอะดาร์คทาวเวอร์ก็คือหอคอยที่แบบว่ากั้นกลางระหว่างภพนี้กับอีกภพนึงอะไรอย่างนี้จะมี12ผู้ปกปักผู้รักษาอยู่ก็มีเต่ามีค้างคาวมีช้างมีหมามีหนูอะไรพวกนี้ก็คือคิงเขาสร้างตรงนี้ไว้ประมาณนั้นเป็นเทพอ่ะเป็นเทพแล้วกันเต่าตัวนี้เนี่ยเคยมาให้คำแนะนำแบบประมาณเข้าฝันกับบิลลี่ประมาณว่าพวกมึงต้องสามัคคีกันแล้วมึงต้องทำพิธีกรรมหรือโชว์ช็อตประมาณว่าเป็นมันเป็นพิธีกรรมในการที่แบบว่าทำให้พินิไว้เนี่ยแพ้เนื้อเอาอย่างนี้กันพิธีกรรมง่ายๆก็คือเหมือนกับภาคเก่าเนี่ยภาคในภาคหนึ่งเก้ามินิซีรีส์เราก็จะเห็นไอ้พวกนี้จับมือกันจับมือกันล้อมวงกันพวกสามัคคีกันไหมสามัคคีอยู่ดีจะมีควันออกมาแล้วเป็นเหมือนกระดองเต่าเป็นท้องอะไรอย่างนี้เป็นควันแบบลักล่างลักล่างผ่านไปเขาแบบไม่อยากให้เห็นชัดอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่คิงเขาไม่ได้อยากให้เห็นชัดไอ้เต่าอะไรเงี้ยเต่าเทพเจ้าเต่าอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นปริปักกับอิดนี่แหละใช่คนนี้แบบว่าไอ้เหี้ยแม่งจะแดกกันตลอดสู้กันตลอดเวลาคอยค้ำจุนกันตลอดเวลาไม่ใช่ทางที่ดีนะเอาไงถ้าพูดกันชัดคือทำสงครามกันมาช้านานประมาณนั้นประมาณนั้นทำสงครามกันมาอย่างช้านานประมาณว่าสไปเดอร์แมนกับเวนอมประมาณนั้นสู้กันมาเป็นร้อยเป็นพันปีเราให้ฟังนอกจากนั้นอีกอิดเคยไปแดกแบบกาแล็กซี่อยู่พังหมดแล้วไอ้เหี้ยเต่านี่ก็เคยต่อสู้ต่อกรกันอะไรงี้เต่าเคยแพ้บ้างอะไรบ้างอะไรงี้ก็ว่าไปคิงมีความเหนือธรรมชาติอยู่ทุกเรื่องคุณดูทุกเรื่องคิงมีความเหนือธรรมชาติหมดเดอะมิสคืออะไร
หมอกจากมนุษย์ต่างดาวอีกมิติหนึ่งหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ห้อง1408ไอ้หนังเรื่องมันเป็นห้องแบบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมีน้ำท่วมเดี๋ยวโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเนื้อแม่มันก็เป็นแบบความเหนือธรรมชาติเซลอะไรคลื่นวิทยุอะไรก็ไม่รู้เป็นซอมบี้อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเดอะดาร์คทาวเวอร์เนี่ยเป็นซีรีส์หลักซึ่งเหี้ยมากเท่าที่เรารีวิวไปนั่นแหละก็คือเล่าให้ฟังประมาณนี้อ่ะแต่เขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ให้กลุ่มเด็กเนี่ยเอาชนะแผ่นดินไหวง่ายๆด้วยการที่แบบว่าสามัคคีกันแล้วแทงมาสู้มันแบบแอคชั่นเลยเราจะเห็นแผ่นดินไหวแม่งถูกต่อยเออแต่ชอบคือแผ่นดินไหวแม่งคือแบบไอ้ชื่อกูแปลงร่างเป็นเดี๋ยวไอ้นี่มึงต่อยกูใช่ไหมกูแปลงเป็นมือเป็นหน้าเป็นอะไรพี่นึกถึงไอ้นี่ส่วนตัวพี่จะนึกถึงช็อตหุ่นที่ 8,000 ตัวลาโดนลาวาหลอมหุ่นที่ 8,000 คือตัวโกงในหนังเรื่อง Terminator 2 Terminator 2หุ่นที่ 8,000 เวลาฆ่าใครมันจะปลอมตัวเป็นแม่คนนั้นน้องคนนี้ก็ไปฆ่าตอนตายแม่งเหมือนทุกอย่างที่เล็บเมมโมรี่ไปในตัวยนต์อ่ะแม่งออกมาโดนลาวาเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคล้ายๆอย่างนี้แต่อันนี้แบบออกมาเป็นมีกล้วยมีก้ามปูมีอะไรด้วยมีหนวดมีเออแม่งเท่ดีเนี่ยก็สู้กันสุดท้ายแพนนี่ไวท์แพ้แล้วก็หนีกลับลงไปในท่อซึ่งไม่ใช่ท่อหรอกประมาณว่ามันหนีหายไปอะไรสักอย่างอ่ะตกลงไปก่อนนะติ๊กตักก็คือมันจะมีเรื่องราวตรงที่ว่าทุก27ปีเมืองเดอร์ลี่จะถูกแพนนี่ไวท์เนี่ยมาจับแดงพี่ไม่บอกกลัวแพนนี่ไวท์กลัวเด็กกลัวเพราะมันสามัคคีกันใช่ไงเพนนี่ไวท์กลัวความสามัคคีคือพวกมันไม่กลัวกูแล้วอ่ะมีอยู่ซีนหนึ่งไอ้เบนมาเจอเบเวอรี่แม่งรออยู่จับลงมาแล้วก็มีมาจูบอะไรนิดนึงก็เป็นน่ารักน่ารักดีมีอลิชี่บอกอ๋อเย้เงาอย่างนี้เลยเนาะอะไรอย่างนี้เนี่ยอลิชี่มันจะเป็นตัวที่แบบพูดเสือกมาในจังหวะที่ดีมุกที่เราเล่นกันในเทปแล้วรู้ที่แบบมีคนพูดแล้วต้องคอยตอบเย้นั่นไงใช่เลยเย้ตัวอลิชี่จะแบบเย้เงาอย่างนี้เลยหรอจูบเลยคราวนี้เพนนี่ไวท์ก็หนีไปทุกคนก็มาจับล้อมกันก็คือแบบออกมาได้แล้วมาสาบานสาบานกันว่าครั้งหน้าถ้ามันมาอีกเราจะกลับมาช่วยเราก็จะกลับมาอีกคิดเพื่อสาบานไม่รู้ไม่ตัวในตัวละครเด็กพวกนี้ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าใช่ไม่รู้ว่าที่ทำไปเมื่อกี้คือฆ่าไหมแต่มันพอรู้ว่าเรื่องราวของเมืองเดอร์ลี่เนี่ยทุก27ปีนะมันจะกลับมาแดงอารมณ์คล้ายๆกับไอ้คิปเปอร์คล้ายๆกันกิมมิกเกินคิปเปอร์แต่จริงๆเลยนี่เกิดหลังแล้วนี่ก็คือประมาณว่า27ปีมันจะกลับมาแดงอะไรนี่จะกลับมากินเด็กมาหลอกเด็กอีกนั่นแหละตอนหลังเพิ่งมาเฉลยว่าอะไรชัปเตอร์วันอะไรนี่เอ็ดชัปเตอร์วันกูก็โหชัปเตอร์วันรู้เปล่าว่าชัปเตอร์ทูคืออะไรอ่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้ Chapter 2ก็คือเรื่องราวตอนในพวกนี้โตแล้วไง27ปีผ่านไปเนี่ยแต่ละคนก็นั่นเองก็ต้องย้ายไปอยู่อีกที่นึงเพราะว่าพ่อก็ตายใช่มั้ยแต่ละคนก็เหมือนกับมีหน้าที่อะไรเนี่ยก็27ปีผ่านไปไอ้ตัวละครพวกนี้ที่เราจะเห็นมันตอนโตก็อารมณ์เหมือนกับแฟนฉันภาค2อ่ะคุณจะได้ดูอะไรกับแฟนฉันภาค2ประมาณนั้นไอ้เจี๊ยบตอนโตไอ้เจี๊ยบตอนโตอะไรยิ้มตะล่อมันงี้ฟังอีกในหนังสือคิงมีซีนอยู่ซีนนึงที่มันเป็นเรื่องเฉาสุดๆเฉาสุดๆเท่าที่เคยมีมาในการเขียนหนังสือซึ่งมันเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กไอ้พวกนี้แหละมันออกจากท่อระบายน้ำไม่ได้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นคือไอ้พวกนี้มันหัวเสียกันจะทำไม่ได้แล้วมันหัวเสียทะเลาะกันน้องผู้หญิงเสนอขึ้นมาพวกเธอเนี่ยต้องเอาควยเธอมาใส่ในยีฉันมันกลายเป็นออกที่ออจี้เป็นออจี้ซีนคือทุกคนจะเวียนเทียนน้องเบเวอรี่ทุกคนเลยเพื่อแบบเสียซีนร่วมกันอ่ะมันก็ให้ทุกคนแม่งสามัคคีกันมารวมกันในหนังสือ 1,000 เล่มของคิงอ่ะมีเซ็กมีซีนเขาเรียกว่าออจี้ซีนประมาณอยู่2หน้าสาธยายเลยว่าแต่ละคนเนี่ยแม่งเอ็ดดี้มาเย็ดฉันนี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม้มาเนี่ยฉันรู้สึกเป็นอะไรบ้างแต่ละคนมาเข้ามาทีละคนอะไรเงี้ยฉันรู้สึกถึงความเล่าร้อนอะไรอ๋อจริงๆแล้วเหตุผลตรงหน้าซีนนั้นเนี่ยเพื่อดึงทุกคนที่ทะเลาะกันกลับมาพี่ลองวิเคราะห์หาเหตุผลพี่รู้สึกว่า
การที่ตัวเบเวอรี่เสนอตัวขนาดนี้น่าจะเป็นเพราะซีนนั้นพูดว่าติดอยู่ในท่อน่าจะเกิดการหมดอะไรตายอยากมากพอสมควรออกไม่ได้แล้วทะเลาะกันมากพอสมควรใช่เหมือนทะเลาะแตกคอกันใช่เหมือนความคิดของคิงน่าจะอารมณ์แบบว่าก็มาเย็ดฉันสิทุกคนจะได้สามัคคีแต่ว่ามันผูกนำเสนอนะผมว่าการนำเสนอมันไม่ได้แบบโฉงชางใช่อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังหน้ากำขาอยู่ดีมันก็คือเป็นซีนที่แบบแปลกอ่ะแปลกเลยแปลกมากอย่างนี้คิงก็ให้ผลประมาณว่าคนเราจำไม่ได้หรอกว่าตอนเด็กเราทำอะไรบ้างเราชอบคิดว่าเราจำได้แต่จริงๆเราจำไม่ได้หรอกลองกลับไปย้อนอีกกูอาจจะจำบางเรื่องไม่ได้ที่กูเคยทำอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือการเวลาผ่านไปคือคนจะเก่งแค่ไหนแม่งก็มีความผิดพลาดได้ผมมองว่าอย่างนั้นนะเขาเหมือนจะสื่อประมาณว่าไอ้เหี้ยตอนนั้นกูยังหนุ่มอยู่ไอ้เหี้ยมึงอย่าคิดอะไรกูมากนึกออกไหมคือไอ้ซีนเนี้ยไม่เคยถูกทำมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนซีนนี้คืออยู่ในหนังสืออย่างเดียวเท่านั้นจริงกำลังจะบอกว่าตอนนั้นกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูคิดอะไรอยู่ตอนนั้นกูยังเงียนอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้แบบใครกูไม่ขึ้นกูเลยไม่ได้คิดเหมือนมีคนมาถามว่าทำไมคิงถึงคิดซีนนั้นคิงพูดประโยคนี้เข้ามาในใจคือกูก็ทำไม่ได้ไอ้เหี้ยว่ากูเขียนไปเพื่ออะไรอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็อาจจะประมาณว่าไอ้เหี้ยตอนนั้นกูยังเด็กมึงจะอะไรกูมากไอ้เหี้ยกูโตแล้วอะไรเงี้ยมันก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วยิ่งก็ว่ากันไปคนเรามันมีผิดไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนมันมีผิดกันหมดอ่ะนั่นแหละอ่ะจะเล่าให้ฟังเฉยๆเผื่อใครอยากรู้ไงนี่ผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจออจิซีนไอ้เหี้ยน่าสนใจน่าสนใจเหรอไหมจะพูดอีกอย่างนึงดีไซน์สังเกตดูดีไซน์เพนนีไวท์มันจะใส่ชุดวอเทอร์ด้วยใส่ชุดแบบยุคเก่าหน่อยมันจะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นยุคโบราณหน่อยเขาเรียกอะไรชุดลาตีฝรั่งเศสฝรั่งเศสโบราณเป็นชุดแบบจริงๆแล้วมันไม่เคยเป็นงี้มาก่อนปกติแล้วตัวตลกก็ตัวตลกเฉยๆไม่ได้ใส่ชุดอะไรงี้อันนี้แบบดูจัดเต็มอ่ะดูแบบเฮ้ยมีฮิปปังมันฝรั่งเศสอะไรงี้เขาจะให้ความหมายประมาณว่าเพนนีไวท์เนี่ยอยู่แดกเด็กมานานหลายร้อยปีแล้วผมมองว่าอย่างงี้นะพี่บอกชุดเนี่ยบางคนดูแล้วเหมือนชุดผู้หญิงใช่ใช่เหมือนชุดผู้หญิงมาแต่จริงๆมันคือชุดผู้ชายที่เขาใส่ซับในใช่นึกออกป่ะเป็นชุดผู้ชายที่เหมือนใส่ซับในเหมือนเคยเห็นหนังโบราณหนังโบราณเวลาดูหนังโบราณมันจะชุดผู้ชายใส่ซับในก็มันจะเห็นหน้าเนี่ยในหน้าประวัติศาสตร์หน้านึงจะมีหน้าเอียงอย่างนี้เลยก็คือมันคงอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็คือแบบทุกยี่สิบเจ็ดปีอะไรอย่างนี้ที่ยานตัวนักแสดงแปลกนะว่าไปบีนสตาร์การ์ดอายุ27 ปีเล่นอย่างนี้เลยนะเฮียแล้วภาพมินิซีรีส์กับทุกวันเนี้ย27 ปีแปลกมากไอ้เหี้ยโคตรแปลกเลยหนังเรื่องนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ7 ปีแล้วในการสร้างใช้เวลาในการสร้างเดี๋ยวบอกทุกคนด้วยว่าพีคอร์รัปชันอ่ะใช้เวลาในการสร้างนี้ไม่ได้นับหมายถึงขนาดถ่าย7 ปีไม่ใช่มันมีปัญหามันมีก่อนหน้าถ่ายเขาก็ต้องเขียนบทก่อนพีโปรดักชั่นก่อนเนี่ยจะเสร็จประมาณ7 ปีคำว่าทำหนังเรื่องนี้7 ปีไม่ได้หมายถึงกูเล่นคอร์ดกันอยู่7 ปีไม่ใช่นั่นแหละก็คือใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่อะเป็นซื้อหวยกันได้ซื้อหวยกันได้แปลงดีอ่ะเนี่ยนอกจากนี้มีเทคนิคอะไรอยากพูดไหมครับอยากจะพูดว่าหนังเรื่องนี้ CG เยอะถ้าใครบอกพี่ได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็น CG แล้วทำยังไงกูให้ถีบหน้าเลยไอ้เชี่ยเนียนมากทั้งที่หลายๆอย่างเนี่ยอ่ะเราดูแล้วเรารู้ว่ามันคือ CG แต่ทุกอย่างจะมีเหตุผลรองรับก็พิมพ์ไว้ไงก็เพ้นที่ไว้ไงมันแปลงร่างมันแปลงอะไรได้เดี๋ยวมันเขาอ้าปากทุกครั้งที่อ้าปากมี CG ช่วยแน่นอนใช่นึกภาพปะไม่ใช่ทั้งหมดต้องบอกก่อนคำว่า CG นี่ไม่ใช่ทั้งหมดใช่อาจจะแก้ลูกตาสังเกตว่าตาจะเบี้ยวอ่ะหน้าจะเบี้ยวอ่ะใช่บางทีแม่งอ้าถึงเป็นอย่างนี้เลยอ้าเป็นงูอ่ะแต่ผมจะคัดกับเทคนิคอย่างนึงที่มันจะล็อกคอเพ้นที่ไว้ไว้แล้วจนมันสั่นแต่ตัวแต่คอแม่งไม่สั่นสังเกตว่าที่มันเลยพุ่งเข้ามาอย่างเงี้ยผมจะแปลงนิดนึงเรื่องความอย่างนึงมันมีหลายซีนที่เราดูออกว่ามันเป็นดิจิตอลมันจะลบตรง
ี้จะดิ้นพี่จะบอกจริงๆแล้วเทคนิคเนี่ยมีใช้มากแล้วพบได้ใน MV จะล็อกหน้าเขาจะใช้วิธีการถ่ายบางซีนถ้าสามารถติดลิกกับตัวล็อกหัวได้ก็จะทำแต่บางซีนถ้าติดลิกกับตัวล็อกหัวไม่ได้เขาจะใช้วิธีการโอเปเรตแล้วเข้ากับหน้าเลยแล้วถ่ายเผื่อคือจริงๆจะเอาแค่หน้ายิ้มแต่ถ่ายเผื่อเป็นเอาครึ่งตัวเลยแล้วใช้วิธีเขาเรียกว่า stabilizer คือทำให้นิ่งขึ้นแล้วล็อกแค่หัวแท็กแค่หัวแต่ว่าตัวไปขยับไปเนี่ยพี่ถึงบอกว่าหลายๆหนังหลายๆเรื่องเนี่ยพี่ไม่อยากจะจอกเยอะเพราะว่ามันมีช่องทางในการทำให้ผลลัพธ์แบบนี้ได้หลายช่องทางคือมันไม่จำเป็นว่าต้องวิธีนี้วิธีเดียวมีวิธีอื่นใช่ไหมเขาอาจจะทำวิธีอื่นก็ได้เราแค่พูดผลลัพธ์ว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นวิธีนี้ถ้าเป็นพี่ทำก็จะวิธีประมาณนี้แหละใช่ป่ะอะไรเงี้ยพี่ซึ่งพี่มองว่าอันเนี้ยมันดูดิจิตอลไปใช่แม้แต่ซีนตอนสู้กันตอนหลังนั่น CG เยอะมาก CG เยอะมากโอ้ยเด็กรอยเด็กเลยเพนนีไวท์กลายเป็นตะขาบกลายเป็นเหี้ยอะไรนั่น CG เยอะนั่นน่ะ CG เยอะมากสังเกตว่าเพนนีไวท์เอาง่ายๆอะไรที่เพนนีไวท์เปลี่ยนนักขนาดนั้นเปลี่ยนรูปกายตัวเองนะขนาดนั้นไม่ได้ผ่านการตัดปุ๊บๆนะแบบสมมติออกจากตู้เย็นกึ๊กๆๆๆอ้าปากกันให้เห็นเปลี่ยนเป็นตอนสู้นะนั่น CG ล้วนCG ช่วยล้วนๆใช่เพราะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนไม่มีทางให้คนมาเปลี่ยนตัวไม่มีทางแน่นอนอีกอันนึงขอพูดหน่อยพี่มองว่าเขาใช้เซตติ้งเยอะคือเราเห็นท่อระบายน้ำไหมใช่พี่ว่าท่อปลอมช่วยช่วยอยู่แล้วนะอันนี้นี่ช่วยอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะถ่ายปากจริงปากจริงจากที่ปากทางไงปากทางเข้าลึกหรอปากทางจริงๆแล้วก็หลอกในสตูไปง่ายเลยแต่ดูดีอ่ะดูดีอ่ะเอาง่ายณขนาดนั้นเราสามารถไหลไปได้เลยอันนั้นก็เซตขึ้นมาทั้งบ้านบ้านล้างดูข้างในดิเซตเยอะข้างในทั้งฝุ่นทั้งเหี้ยอะไรหยับย่ายมันนั่งเซตอ่ะใครอยากได้ทิ้งฝุ่นไปเอาไปเล่นก็ได้วิธีบ้านๆที่พี่ใช้ตอนเรียนนะทำฝุ่นคือเอาแป้งแต่แค่ผสมกับผงกาแฟบดหน่อยแล้วผสมกันให้เข้าที่เหมือนฝุ่นเลยอัตราส่วนไปตัวเองแล้วไปเป่าเนี่ยเอาใส่มืออย่างนั้นแล้วจะเป็นฝุ่นทันทีเป่าบางๆนะเป่าเลยนะอย่าเป่าจอไปที่กระถุกสมมติอยากให้ทีวีดูเก่าใช่ไหมเป่าเฉียดๆอ่ะจนกว่ามันจะทั่วทั้งทีวีถ้าอยากให้ฝุ่นเยอะอีกก็เป่าไปอีกนั่งเป่าไปเนี่ยไอ้เหี้ยนี่แม่งเป่าทั้งบ้านไม่แต่เขามีเครื่องเขามีเครื่องอย่างเงินแม่งมีเครื่องเซ็ตคงจะพ่นทั้งบ้านอย่างงี้เขามีเครื่องเซ็ตแล้วไปดูบันไดเลยโอ้โหเนาะอุ้ยเซ็ตเยอะให้คะแนนมึงว่ะให้คะแนนมึงว่ะยิ้มเหมือนกันคือผมบอกก่อนออกตัวก่อนเผื่อใครไม่รู้เผื่อเพิ่งมาดูครั้งแรกว่าพี่นี่เป็นแฟนซีรีส์จริงมากชอบแทบทุกเรื่องตามไม่ใช่ดูด้วยนะใช่ไม่ใช่ดูนะอ่านถูกป่ะอ่านด้วยดูด้วยอะไรด้วยคือพยายามจะศึกษาเขาในทั้งในกระบวนการทำงานของเขาทั้งการคิดของเขาหลายอย่างคือเราก็ชอบในสไตล์ของเขาอะไรที่แบบเหมือนกับมันเหี้ยจริงๆกูก็ด่าเลยเหมือนกันเลย The Dark Tower เรื่องเซลเรื่องเหี้ยอะไรด่าพังเหมือนกันอะไรเหี้ยแต่ว่าเนี่ยวันนี้อิดทำได้ดีมากดีกว่าภาคมินิซีรีส์ด้วยซ้ำไปพวกกำกับคนนี้ดีใช่ไหมเข้าใจเล่ามีการเปลี่ยนหลายอย่างนะไม่เหมือนกันในหนังสือหลายอย่างไอ้บ้านนี้ไม่มีนะไม่เคยมีบ้านอย่างนี้ปกติมันจะเป็นท่อระบายน้ำเฉยๆเลยเข้าอยู่กลางสวนเหมือนที่ไอ้อ้วนเจอป่ะใช่ใช่ที่ไอ้อ้วนเจอในรูปอ่ะนั่นแหละมันจะเป็นท่อระบายน้ำเขาไม่ใช่ครับเขาเรียกบ่อน้ำมันมีแค่นั้นอยู่ใต้ต้นไม้มีแค่นั้นแหละอย่างนึงสำคัญเรื่องถ้าเรื่องอิดมันจะเวิร์กก็คือเคมีของไอเด็กไอลูเซอร์คลับเนี่ย มันต้องเวิร์กถ้าเกิดตัวละครตัวไหนแม่งแสดงไม่ดีแล้วเราลำคาญถ้าลำคาญเนี่ยจบเลยของคิงเรื่องนี้เสน่ห์ของคิงอย่างนึงชอบเขียนอะไรที่แบบมันเหนือมันจะแบบใช่เขาเป็นยังไงวะประหลาดอ่ะแปลกแปลกอ่ะเรื่องใหม่ประหลาดอ่ะเรื่องใหม่กำลังจะเข้าเจอเกมเข้าใน Netflix พี่ท็อปน่าจะได้ดูแน่นอนไม่ว่าเป็นมูฟวี่หรือเป็นซีรีส์เป็นเรื่องของคู่รักผัวเมียแบบรักกันมากแบบแก่แล้ววันหนึ่งเนี่ยอยากจะมีเซ็กกันหน่อยก็พาเขาไปมีเซ็กก็จับเมียมัดไว้อะไรนี้โหก็แก่แล้วแต่ว่าพอจับมัดปุ๊บไอ้เหี้ยผัวแม่หัวใจวายตายเอ้าเมียก็ถูกมัดอยู่งั้นอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นคือแม่งฝันเห็นเรื่องเหี้ยอะไรก็ไม่รู้คราวเนี้ย
ฝันเห็นสิ่งที่อะไรก็ไม่รู้คนนี้แม่งอยู่ตรงนั้นแล้วมึงก็ต้องฝันมึงเจอที่อะไรทางประสาทก็สนใจลองดูแล้วกันเข้า Netflix ไม่กี่วันเนี่ยแล้วมึงมีทางเนี่ยเสน่ห์ของคิงมันคือตรงนี้ต้นไอเดียเขาดีมากไอเดียของคิงหลายเรื่องอยากให้แนะนำให้ดูเผื่อใครที่แบบว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องนึงที่ผมชอบเรื่อง Apple Pill เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนนึงคลั่งไคล้นาซีมากๆศึกษาประวัติศาสตร์นาซีกูชอบโคตรวันนึงเนี่ยไปรู้ว่าไอ้ลุงข้างบ้านคนนึงเคยเป็นแม่ทัพนาซีเก่าไม่เด็กนี่ไปแบ็คเมย์คนเนี้ยแล้วพยายามให้ไอ้เนี่ยเล่าสิ่งที่นาซีมันทำมันทำอะไรบ้างนาซีเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเด็กคนนี้แม่งซึมซับเรื่อยๆซึมซับแม่งร้อนอ่ะเห็นเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยลองไปดูเอ็นพีวีลองไปหาดูแล้วกันเรื่องนี้ผมให้9คะแนนโอเคหนังเรื่องนี้พี่ชอบพี่บอกเลยว่าพี่ตื่นเต้นแล้วคิดตามมันมากออกมาจากโรงปั๊บมันมีคนบอกว่าหนังเหี้ยเขาบอกว่ามันเอื่อยพี่วิเคราะห์แทนคนเหล่านั้นว่าเนี่ยช่วงหัวมันเอื่อยน่าจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่าตอนแรกเขาค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าค่อยๆแฝงค่อยๆเล่าใช่กลุ่มเด็กให้มันมีเคมีตรงกันให้มันผ่านเรื่องร้ายอะไรมาเหมือนกันไงก็ปล่อยใช้เวลาเล่าถ้าเกิดคุณจับเด็กมาหนีผีหนีผีอย่างเดียวมันจะไปต่างอะไรกับเรื่องอื่นใช่ไหมพี่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่จะทำให้คุณสนุกได้ไม่น่าเบื่อคิดตามใช่ต้องคิดตามเพราะว่าเขาเรื่องผ่านภาพหมดเลยผมมองตรงหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังแบบสโลเบิร์นเลยนะไม่ได้หนังช้าเลยสำหรับผมเป็นหนังที่แบบเอ้ยเล่ากูตลอดเวลาสำหรับผมนะเนี่ยดูง่ายแล้วพี่กำลังจะบอกว่าถ้าคุณคิดตามเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันมีเรื่องให้ตามมีระยะด้วยความที่เขาไม่มาบอกคุณตรงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องวิเคราะห์แล้วว่าเนี่ยเขาอยากให้คุณคิดตามนะที่เขาไม่บอกคุณว่าอะไรใช่ไหมเขาไม่ดูถูกคุณไงเขาคิดว่าคุณฉลาดนะเขาคิดว่าเฮ้ยมึงต้องคิดได้เดี๋ยวมึงคิดได้คนดูไม่คิดได้แล้วกูไม่ต้องให้ตัวละครมาเล่าให้มึงฟังหรอกถูกไหมนี่แหละแสดงว่าเขาไม่ดูถูกคุณสำหรับพี่หนังเรื่องเนี้ยแม่งดึงพี่เข้าอยู่ในหนังได้มากใช่แล้วพี่ชอบตัวเพนนีไวท์ที่สุดเลยชอบไปเหี้ยตัวเพนนีไวท์เฮ้ยชอบมากเลยผมว่าเพนนีไวท์เนี่ยน่าจะกลายเป็นแบบฮีโร่ไอคอนยุคเราอ่ะมันจะกลายเป็นอย่างนั้นเลยนะเว้ยเพนนีไวท์ทำดีมากทำดีไม่ใช่แต่งหน้าสวยนะหมายถึงมันคาแรคเตอร์มันอะคาแรคเตอร์มันอะการหลอกของมันการอะไรของมันเฮียมันยุคก่อนเรามีเจสันมันมีผีที่มันเป็นผีที่เป็นซิกเนเจอร์มีซิกเนเจอร์ใช่นั่นแหละก็คือยุคเมื่อก่อนไงเรามีเจสันเรามีเฟดดี้คูเกอร์เราว่ายุคเนี้ยเพนนีไวท์ตัวนี้มันจะกลายเป็นยุคของเราได้เอาเป็นว่าพี่ขอให้เรื่องนี้ที่9.5คะแนนคือพี่รู้สึกว่าเฮ้ยผู้กำกับหน้าใหม่ๆที่ทำหนังเรื่องดังหนังใหม่ได้ขนาดนี้มีหนังใหม่เว้ยหนังมากหนังปีนี้เนี่ยหนังเนอหายากนะหายากคือเราให้ความใส่ใจเขาด้วยนะเขาใส่ใจจริงนะเฮียบ้านที่มึงไม่ต้องทำก็ได้มึงก็เซตขึ้นมาตั้งหลังนึกออกไหมเขาใส่ใจจริงเพนนีไวท์แม่งชดมึงต้องชดแบบนี้อะไรเงี้ยพี่บอกอย่างนึงนะเบื้องหลังเนี่ยคนทำงานเนี่ยน้องๆเป็นคนดูอาจจะไม่รู้พี่กล้าพูดว่า3คนที่จะทะเลาะกันตลอดเวลาคือนายทุนโปรดิวเซอร์และผู้กำกับทะเลาะกันตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนั้นผู้กำกับคนนี้ต้องการแล้วถ้าโปรดิวเซอร์บอกว่าไม่เอาถ้าได้บ้านคิวถ่ายงอกรายจ่ายเพิ่มโปรดิวเซอร์ไม่ปลื้มนายทุนไม่ปลื้มผู้กำกับจะทำได้ไหมนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หนังเหี้ยนะการแทรกแซงของนายทุนมากเกินไปหนังหลายๆเรื่องเหี้ยเพราะนายทุนแทรกแซงหมดหนังมากเกินไปอันนี้คือคำพูดของคนวงในพูดกันเลยผู้กำกับบางคนถึงกับเลือกนายทุนเลยนะเพราะว่านายทุนคนนี้มีประวัติชอบแทรกแซงหนังเขาจะยกตัวอย่างให้ไม่เอาไม่ยกตัวอย่างของฝรั่งก็ได้อะอย่างมันจะไปได้ไหมสามโดนแทรกแซงเอาไว้นอกมายัดใส่เนี่ยมันจะมีความไม่จำเป็นเลยอะไรเงี้ยนอกมาใส่แล้วพี่มองว่าไม่รู้ว่าเขายากไหมแต่ว่าบ้านหลังนั้นน่ะเงินเพิ่มคิวเพิ่มแน่นอนกูกล้าพูดแทนที่จะเป็นตุ่มเหมือนแทนที่จะเป็นบ่อเหมือนเดิมเป็นบ้านอะไรก็ได้เบื้องหลังเขาอาจจะเจออะไรบ้างก็ได้ไม่รู้ไงแต่ว่าพี่มองว่าแม่งหนังใหม่นะนี่ไอ้เหี้ยพวกคราวเนี้ยพี่ขอกังวลในช็อตต่อไปกังวลในสเต็ปต่อไปคือทำภาคต่อยังไงให้มันหมดของขลังใช่เนี่ยยากอีกแล้วไอ้เหี้ยผู้กำกับตอนนี้มัน
ขยี้หัวแล้วกลับไปคิดอีกไอ้เหี้ยไปนอนคิดอีก2ปีว่าเพนนีไวท์จะมายังไงอีกหมดแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอจากกันไปก่อนจากกันไปฝากด้วยนะครับโดเนทการโดเนทคือการสนับสนุนพวกเราใช่ฮะถ้าชอบพวกเราอยากให้พวกเราทำอยู่นานๆอย่างวันนี้ณตอนนี้เนี่ยตี 2กว่าจะตี3แล้วเราถ่ายกันมาหลายเรื่องมากแล้วนะฮะเออใช่ก็คือนั่งจะสังเกตได้อาจจะแบบเสียงเบาๆมั้ยหรือเปล่าเออเสียงเบาๆลงแล้วก็แบบอาจจะไม่ค่อยมี energy เท่าไหร่พอมันเริ่มหมดแล้วเราพยายามจริงจังตั้งใจจริงๆว่าในเมื่อเราคิดจะจริงจังตรงนี้มากขึ้นเราก็เออโอเคชัดทุ่มเวลาให้กับมันมากขึ้นคราวนี้ก็อ่ะมีช่องทางการสนับสนุนถ้าใครชอบพวกเราดูคลิปแล้วสนุกสนับสนุนได้เลยเข้าไปโดเนทบัตร214หลักทูวันเล็กพร้อมเพย์เพย์พาวได้ช่องทางให้เลือกไม่จำกัดเลยแต่ขออย่าต่ำกว่าพันแค่นั้นเองขอคนละพันคนละพันพูดเล่นพูดเล่นหยอก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 นี่นั่นแหละครับฝากโดเนทไปด้วยแล้วก็ช่องทางคือ XXIV ตัว X 2ตัวตัว I ตัว V น้องบางคนโอ้ยจำไม่ยากครับพี่ผมจำว่า XXXXIV ก็ได้นะครับก็ได้แล้วแต่หรือถ้าใครบอกว่าหนอนหนังจำง่ายเอาหนอนหนังรีวิวเนี่ยหนอนหนังรีวิวคำเนี่ยเซิร์ชได้หมดใน Google ถ้าเป็นเพจก็มีเพจทาง Facebook Channel YouTube สองที่เข้าไปดูได้เลยนะติดตามข่าวสารกันได้นะครับใช่เราจะอัพคลิปใน YouTube ก่อนแล้วค่อยไปลงใน Facebook โอเคนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะเพราะว่าดึกมากแล้วครับดึกมากแล้วจะไปหลับไปนอนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ